กลับมาที่เรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับค่ะเรื่องของนายทหารที่ออกมาทำธุรกิจสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารที่ออกมาทำธุรกิจควบคู่กับทำงานการเมืองโอ้โหน่าติดตามอ่ะโฟกัสเลยดีกว่าใครจะพูดถึงใครเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดถึงร้อยเอกราชตะพิสิทธะบรรณกรนักการเมืองนี่นักเรียนเตรียมทหารรุ่น34ค่ะเป็นอดีตนายทหารที่มีอนาคตรุ่งโรจน์มากสังกัดร.1 ร.อหน่วยถวายอารักขาค่ะพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะสมัยนั้นนะครับก็ลาออกจากราชการทหารมาเล่นการเมืองบนเส้นทางการเมืองร้อยเอกราชตะพิสิทธะบรรณกรก็ผ่านมาหลายพักพักไหนมั่งก็ช่างมันเถอะหลายพักจริงเคยเห็นสมัครส.ส.แต่บอกเลยนะกรุงเทพนี่แหละแต่บอกเลยนะค่ะนักการเมืองที่รู้จักคนที่ชื่อราชตะพิสิทธะบรรณกรมากที่สุดน่าจะเป็นสมศักดิ์เทพสุทินทำไมอ่ะน่าจะรู้จักคนคนนี้เป็นดีที่สุดเลยเอาช่างมันเถอะเท้าความเดียวเดี๋ยวต้องไปถามคุณสมศักดิ์ถ้ามีโอกาสปะหน้าทำไมรู้จักดีนะในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะนอกจากทำงานการเมืองอีกด้านหนึ่งนะก็ทำธุรกิจด้วยควบคู่เหรอคะร้อยเอกราชตะพิสิทธะบรรณกรได้ตั้งกลุ่มธุรกิจขึ้นมากลุ่มหนึ่งเรียกกันว่ากลุ่มอาร์กรุ๊ปอาร์กรุ๊ปอาร์กรุ๊ปก็มีหลายธุรกิจเช่นสายการบินอาร์แอร์ไลน์เป็นโปรโมเตอร์จัดชกมวยด้วยนะโอ้โหไปทุกองค์การแล้วมีอะไรอีกเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดศึกอาร์แอร์ไลน์อะไรประมาณนั้นทำหลายธุรกิจเหลือเกินเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปบนเส้นทางการเมืองบนเส้นทางธุรกิจได้เสียได้ก็ว่ากันไปแต่ข่าวของร้อยเอกราชตะเนี่ยแหมมันเยอะเหลือเกินย้อนกลับไปเมื่อปี2561แต่คราวนี้เป็นเรื่องในทางธุรกิจนะย้อนกลับไปเมื่อปี2561เป็นข่าวใหญ่ในแวดวงธุรกิจประกันภัยพอสมควรนะเกิดอะไรขึ้นร้อยเอกราชตะนำกลุ่มทุนไทยจีนเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทสหมงคลประกันภัยค่ะครั้งนั้นเขาถามหาความเชื่อมโยงกันเยอะเหลือเกินว่าร้อยเอกรัชตะกับธุรกิจประกันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเชื่อมโยงกันตั้งแต่เมื่อไหร่กลุ่มทุนไทยกลุ่มทุนจีนที่ร้อยเอกธรรมนัสไม่ใช่ร้อยเอกรัชตะเชื่อมโยงแล้วก็โจมือเข้าไปเทคโอเวอร์สหมงคลประกันภัยนั้นเป็นใครกลุ่มไหนนั่นก็ว่ากันไปแต่ในสุดนะผมก็ไปแกะโครงสร้างผู้ถือหุ้นเมื่อปี61หลังจากที่มีการซื้อขายกันแล้วนะฮะก็ปรากฏว่ากลุ่มทุนไทยกลุ่มทุนจีนที่เข้าไปเทคโอเวอร์เมื่อปี61นั้นแกะชื่อออกมาได้แล้วเปิดหน้าเปิดตามาหลังจากเข้าไปเทคโอเวอร์โครงสร้างหุ้นเป็นดังนี้กลุ่มทุนไทยถือหุ้น 68% นำโดยกลุ่มทุนไทยถือหุ้นในสหมงคลประกันภัย 68% ในกลุ่มนี้นำโดยณวพรภาเกียรติสกุลและบุรินทร์ธาราพิญญานนท์คุณณวพรก็ดีคุณบุรินทร์ก็ดีเป็นนักธุรกิจแถวๆเยาวราช มีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจทางฝั่งประเทศจีนเยอะมากทำธุรกิจด้วยกันก็เยอะควายกันสนุกสนานอยู่พอสมควรควายกันสุขสันต์อยู่พอสมควรรู้สึกว่ากลุ่มธุรกิจของนวพรชื่อตาดีกรุ๊ปหรือไงเนี่ยตาดีกรุ๊ปนะถ้าจำไม่ผิดนะตาดีกรุ๊ปแล้วก็จะมีไทยไม่ว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะฮะประมาณนั้นทีนี้กลุ่มทุนจีนที่ร้อยเอกราชตะพาเข้าไปเทคโอเวอร์ด้วยแต่ผมเข้าใจว่าไม่ใช่คอนเนคชันของราชตะเป็นน่าจะเป็นคอนเนคชันของคุณนวพรกับคุณบุรินทร์ที่พากลุ่มทุนจีนเข้าไปร่วมเทคโอเวอร์ด้วยกลุ่มทุนจีนถือหุ้นอยู่ 25% ค่ะนำโดยหลู่เหวินเฉินยุ่นหนันแอนดี้หยวนหลู่เหวินเฉินเนี่ยเป็นนักธุรกิจจีนสัญชาติจีนส่วนยุ่นหนันแอนดี้หยวนเป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนสัญชาติแคนาดาอ๋อเชื้อสายจีนสัญชาติแคนาดาใช่ใช่ใช่แล้วก็ข้างหลัง2คนนี้ก็อื่นๆอีกมากมายยังมีอีก 7% เป็นหุ้นในกลุ่มรายย่อยรายย่อยเนี่ยมีอยู่7รายถือหุ้นรายละ 1% หนึ่งในนั้นคือร้อยเอกรัชตะด้วยค่ะสังเกตไหมครับ
ร้อยเอกราชตะนำกลุ่มทุนไทยจีนเข้าไปเทคโอเวอร์สหมงคลโดยที่ร้อยเอกราชตะร่วมลงทุนอยู่ในพอร์ตนี้เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเอง 1% เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยใน7รายแต่หมดบาทใช่ไหมถือหุ้น 1% แต่สามารถยึดกลุ่มอำนาจการบริหารได้ทั้งหมดเพราะมีตำแหน่งแห่งหนไปดูในเพจที่สองโครงสร้างการบริหารงานไปดูในเพจที่สองนะฮะหลังจากที่เทคโอเวอร์เสร็จสับเรียบร้อยร้อยเอกราชตะพิสิทธะบรรณากรก็จัดดีมทีมเข้าไปบริหารสหมงคลประกันภัยเลยชื่อแรกเลยฮะหิมาลัยผิวพันธ์ประธานที่ปรึกษาเป็นประธานที่ปรึกษาสหมงคลประกันภัยด้วยความเคารพนะฮะคุณนะชื่อนี้ด้วยความเคารพนะฮะสหิไงอ๋อเสหิมาลัยเสหิบาเบียติดคุกติดคุกเพราะคดีรื้อบาเบียใช่และเพราะติดคุกจึงถูกถอดยศดังนั้นวันนี้จากพันโทก็เป็นนายก็เป็นนายเฉยๆนายหิมาลัยผิวพันธ์พอไม่มียศก็เลยงงๆอ๋อเสหิในแวดวงยุทธจักรเขายังเรียกกันเสหิเสหิหิมาลัยผิวพันธ์ประธานที่ปรึกษาสหมงคลประกันภัยร้อยเอกราชตะแบ็คกราวด์ทำอะไรมาก่อนไม่ทราบทราบแต่ว่าวันนี้ได้เป็นกรรมการผู้จัดการสหมงคลประกันภัยถือหุ้น 1% นะงงถือหุ้น 1% งงทำไมในทุนไว้วางใจเขาไว้ใจให้ร้อยเอกราชตะเป็นกรรมการผู้จัดการในธุรกิจประกันทั้งที่ร้อยเอกราชตะไม่มีแบ็คกราวด์ในธุรกิจนี้มาก่อนเลยนั่นสิถัดไปครับพลโทสราวุธกับเดโชรองกรรมการผู้จัดการก็อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารเช่นกันคนนี้เป็นใครคะเป็นในพลไม่อยากยุ่งกับในพลกลัวอ่ะคนต่อไปครับชื่อว่าคุณธนากรพัทรกองเกตเป็นกรรมการผู้มีอำนาจก็ถือว่ามีบทบาทนะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามตัวจริงเสียงจริงของแต่ละบริษัทต้องดูที่กรรมการผู้มีอำนาจถูกต้องหมายความว่าเซ็นแทนบริษัทได้ใช่เซ็นทำธุรกรรมเซ็นเช็คเซ็นอนุมัติเซ็นดำเนินโครงการสำคัญอะไรประมาณนั้นทำสัญญาแทนบริษัทได้ค่ะซื้อของแทนบริษัทได้ขายของแทนบริษัทได้เหมือนทั่วไปเขาเรียกเจ้าของอ่ะถ้าที่อื่นเป็นเจ้าของจริงไงถึงมีอำนาจเซ็นก็ไม่แน่ลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจต้องไว้วางใจมากนะประธานโทษที่จริงทีมบริหารของร้อยเอกราชตะมันมีมากกว่านี้นะแต่ผมโฟกัสมาแค่ที่4ชื่อนี้เพราะเป็น4ชื่อที่เป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอย่างไรดูไปเรื่อยๆเสหิเป็นประธานที่ปรึกษาผู้กองราชตะกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการผู้จัดการเป็น MD พลโทสราวุธเป็นรอง MD แล้วเอาธนากรพัทรกองเกตมาจากไหนอย่างไรเป็นกรรมการผู้มีอำนาจผมขอเป็นวรรคไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนตั้งเข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทนี้กรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นในนามของสหได้เนี่ยมี2บริษัทก็คือMD กับธนากรนี่แหละก็คือราชตากับธนากร2คนเนี้ยเขาเซ็นคู่กันได้เซ็นเช็คเซ็นผูกพันบริษัทอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อปี51เวลาผ่านไปไอ้โทษ2561 61ประธานโทษ61เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกอีก2ปีต่อมาปี63จาก61กระโดดมาปี2563ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่12ตุลาคม2563คุณสุทธิพลทวีชัยการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรียนด้วยความเคารพคณะกรรมการชุดดังว่าย่อๆมันก็คือคอปปกปปคปปใช่กำกับดูแลคปปเป็นผู้คุ้มกฎธุรกิจประกันภัยไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรต่างๆหรือมาสร้างเงื่อนไขและต่างๆเป็นการเอาเปรียบบริษัทในตลาดหุ้นก็จะมีกลต.คุ้มกฎใช่ในวงการประกันภัยก็มีคปปประกันก็จะมีคปปเป็นผู้คุ้มกฎคอยหวดไม่ให้นอกคอกไม่ให้นอกแถวไม่ให้เอาเปรียบไม่ให้เอาเปรียบและไม่ให้โกงผู้ถือหุ้นอะไรประมาณนั้นนั่นแหละสำคัญมากไม่ให้เอาเปรียบ12ตุลาคมคุณสุทธิพลเลขาธิการคปภ.ในฐานะนายประกันนายทะเบียนของธุรกิจประกันมีคำสั่งได้มีคำสั่งที่63/2563เรื่องเอาทีละอันเอาทีละอันเอาอันแรกก่อนนะฮะช็อตบนก่อนหัวบนหัวได้มีคำสั่งที่63/2563เรื่องให้บริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนถอดถอนกรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่ง
ด้วยปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าร้อยเอกรัชตะพิสิทธะบรรณกรและนายธนากรพัทระกองเกตคุณนะครับกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนมีพฤติกรรมที่ส่งผลให้บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอากับประกันภัยหรือประชาชนอ๋อทีนี้ไปกระทำอย่างไรประเดี๋ยวจะขยายความค่ะข้ามไปที่ย่อหน้าสุดท้ายของคำสั่งเลยค่ะดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ. 2535นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้บริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนถอดถอนร้อยเอกรัชตะพิสิทธะบรรณกรและนายธนากรพัทระกองเกตออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและให้บริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนแต่งตั้งบุคคลอื่นมาแทนโอเคคราวนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ในคำสั่งฉบับนี้ของคุณสุทธิพลนะครับระบุพฤติการที่ไม่น่าไว้วางใจของร้อยเอกรัชตะและนายธนากรอย่างน้อยๆนะ6พฤติการด้วยกัน6พฤติการที่สุ่มเสี่ยงไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ทำประกันพฤติการที่1ค่ะพฤติการที่1ขายทรัพย์สินของบริษัทสหมงคลประกันภัยในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกือบ3เท่าได้ไงเนี่ยเกือบ3เท่าเกือบ3เท่าทรัพย์สินที่ขายก็คือตึกพร้อมที่ดินไม่แน่ใจว่าเป็นตึกพร้อมที่ดินที่อยู่ในซอยรัชดา20ซอยรุ่งเรืองที่เราเคยอยู่กันหรือเปล่าไม่แน่ใจซอยรุ่งเรืองนะพฤติการที่2ขายหลักทรัพย์ไปโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการใช่มันต้องมีขั้นตอนการอนุมัติโอเคถูกต้องคือบริษัทประกันในเวลาได้เบี้ยประกันมาก็ต้องเอาเงินเบี้ยประกันที่ได้มาไปลงทุนนู่นนี่นั่นเช่นซื้อตราสารหนี้ซื้อหุ้นกู้ซื้อหุ้นซื้อนู่นซื้อนี่จะซื้อจะขายก็ต้องขออนุมัติบอร์ดตอนซื้อก็ต้องขอเวลาจะขายอะไรก็ต้องขอมันสำคัญนะแต่นี่ไม่ได้รับอนุมัติไปขายหลักทรัพย์โดยไม่ขออนุมัติพฤติการที่3ทำสัญญาซื้อบริการปลอมเรื่องของเรื่องจะหาเรื่องเอาเงินออกนอกบริษัททำไงล่ะก็ทำสัญญาก็ make สัญญายกตัวอย่างเช่น make สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกับบุคคลภายนอกคือใช้บริษัทเอาท์ซอร์สใช้บุคคลภายนอกมารับเหมางานทำความสะอาดตึกทั้งตึกสมมติแต่ไม่มีจ้างจริงแต่ปรากฏว่ามันเป็นสัญญาซื้อบริการที่สงสัยว่าปลอมเพราะว่ามีการจ่ายเงินค่าซื้อบริการจริงจ่ายเงินออกไปจริงแต่มันไม่มีเนื้องานแล้วบริษัทที่มาทำอ่ะก็เมคขึ้นมาไงเมคขึ้นมาไงเห็นไหมก็ปลอมมันไม่มีเนื้องานไม่มีเนื้องานไม่มีการจ้างจริงแต่มีการจ่ายเงินจริงหรือบางครั้งมีการจ้างจริงแต่สัญญาทำไว้เนี่ยค่าบริการมันเวอร์สูงโอเวอร์มีเงินทอน101แต่ทำสัญญา500อะไรอย่างเงี้ยพฤติการที่4จ่ายเงินทดรองจ่ายให้กับบุคคลภายนอกคืออย่างนี้ไอ้เงินทดรองจ่ายใครที่อยู่กับระบบบริษัทมันจะเข้าใจคือการบริหารจัดการคือการทำงานภายในบริษัทเนี่ยบางครั้งเนี่ยตั้งเรื่องเบิกฝ่ายบัญชีเต็มรูปแบบไม่ทันบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเงินทดรองจ่ายสำรองจ่ายอยู่ก้อนยืมไปก่อนก็บริษัทนั่นแหละเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทยกตัวอย่างเช่นก้อนหนึ่งมายกตัวอย่างเช่นผู้จัดการฝ่ายค่ะปกติในฝ่ายเนี้ยฝ่ายการตลาดเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเขาชุกชิกถูกไหมบางครั้งเนี่ยรอตั้งเบิกไม่ทันจากบัญชีของบริษัทไม่ทันขั้นตอนนั้นไม่ทันไงบริษัทเขาก็จะมีระบบมีเงินการที่มันหยุ่นตัวก็คือจะมีเงินสำรองจ่ายอยู่ที่ผู้จัดการฝ่ายที่จะใช้ได้ในกรอบเท่าไหร่อะไรเงื่อนไขอะไรบ้างมาอยู่แต่บางทีนะการอนุมัติเงินทดลองจ่ายนี่ไปทดลองจ่ายจากฝ่ายบัญชีก็มีปรากฏว่าไอ้เงินทดลองจ่ายมันทดลองจ่ายให้กับคนข้างในไปทำงานไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่นี่ทดลองจ่ายให้กับบุคคลภายนอกมันตลกไหมอ่ะดูแปลกๆเนาะดูแปลกมากดูแปลกๆสิทีนี้พฤติการที่5ตีเช็คเงินสดไม่ขีดข้อมให้ใครมันตลกอยู่แล้วล่ะคือปกติระบบบริษัทเวลาคุณตีเช็คมันต้องระบุว่าคุณสั่งจ่ายใครใช่ให้ใครเพื่อให้รู้ว่าสั่งจ่ายเป็นเรื่องอะไรค่าอะไรแล้วก็ต้องขีดข้อมเพื่อให้ผู้ได้รับเช็คต้องเอาเข้าบัญชีของเขาเพราะถ้าคุณไม่ขีดข้อมเช็คใบนั้นใครเก็บได้เอาไปขึ้นเงินได้เลยเสี่ยงใช่ไหมฮะปรากฏว่าตีเช็คเงินสดไม่ระบุชื่อผู้รับและไม่ขีดข้อมด้วยแล้วไปเข้ากระเป๋าใครเอ่ยนี่ไง
มันไม่มีหลักฐานว่าใครได้รับเงินก้อนนี้ทำได้อย่างไรมันไซฟอนชัดๆอ่ะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ไม่เหมาะสมให้บุคคลภายนอกกู้โดยไม่มีหลักประกันพวกกันเหรอหรือยังไงไม่มีหลักประกันได้ไงอ่ะเออไม่มีหลักประกันได้ไงหนึ่งคุณให้บุคคลภายนอกกู้เนี่ยมันก็ต้องมีกฎกติกาใช่ตามระเบียบต้องมีอยู่แล้วหลักประกันอะไรแค่ไหนใครกลุ่มไหนอย่างไรจึงมีสิทธิ์มาขอกู้บริษัทและขณะเดียวกันมันต้องมีหลักประกันทั้งนั้นนี่ให้คนนอกกู้แล้วไม่มีหลักประกันด้วยนี่คือ6พฤติการที่คปภ.ตรวจสอบแล้วบอกว่าสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนกรุณาปลดด่วนออกจากกรรมการทั้งสองบุคคลเสหิตก็ต้องไปด้วยแหละ อยู่ไม่ได้หรอกค่ะ